จากประกาศวางไมค์อย่างเป็นทางการไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับนักร้องหนุ่มหน้าตีอย่างเชนธนางานนี้จึงมีหลายฝ่ายจับตามองกันเลยค่ะว่าหนุ่มเชนนั้นจะตีจากต้นสังกัด RS ไปยังถาวรแต่ล่าสุดแล้วอดีตนักร้องคนดังก็ออกมาเคลียร์ชัดแล้วล่ะค่ะว่าแค่ขอยุติบทบาทกันเป็นนักร้องเท่านั้นแต่งานทางด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าพิธีกรก็ยังคงรับทำอยู่เหมือนเดิมก่อนจะเปิดเผยว่าธุรกิจส่วนตัวนั้นก็กำลังไปได้ดีซึ่งถ้าเป็นไปได้ตามที่วางไว้เนี่ยเจ้าตัวเขาก็อยากจะลั่นระฆังวิวาห์กับแฟนสาวอย่างเจมส์กันนิกาเลยล่ะค่ะโอ้จริงๆยังอยู่กับ RS ครับแต่เพียงแต่ว่าตัดสินใจว่าหลังจากสิ้นปีนี้ก็คือจะวางไมโครโฟนคือเหมือนแบบว่าจะไม่ร้องเพลงอีกแล้วก็จะมาเต็มที่กับพิธีกรอย่างงานวันนี้ฮะก็จะมาหนักเรื่องพิธีกรแล้วก็งานแสดงยุได้มั้งแล้วคือปีนี้ผมร้องเพลงมาเป็นปีที่8แล้วมันก็ค่อนข้างแบบว่าไปมาแทบทั่วประเทศแล้วเหมือน6รอบแล้วอะทั่วประเทศอะก็เลยคิดว่าเราเก็บภาพดีๆตอนที่มันแบบคนยังสนุกยังเป็นพันอยู่อะไรอย่างนี้ดีกว่าที่ร้องจนแบบว่าไม่มีคนมาดูแล้วเราจะรู้สึกว่าเสียดายโอกาสไปด้วยการงานเนาะไหนจะธุรกิจอีกอะไรเงี้ยมันทำให้เราไม่มีเวลาไปพัฒนาตัวเองก็วันแรกที่ข่าวไปก็แจ็คก็โทรมาถามว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมตัดสินใจอย่างนี้อะไรเงี้ยก็บอกว่าก็อธิบายไปอย่างที่พูดไปเพื่อนก็บอกว่าไปก่อนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยไปเน้นเรื่องยอดขายในธุรกิจแทนแล้วกันถ้ายอดขายดีก็ไม่แน่ฮะมีชิดเหมือนกันผมเป็นผู้ชายนะเวลาคบใครเนี่ยผมก็จะแบบมีวูบนึงในหัวอยู่แล้วแหละว่าต้องคิดเรื่องแต่งงานให้คนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าเอาให้มันพร้อมสบายๆตัวเบาๆก่อนแล้วค่อยว่ากันออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ได้ทิ้งต้นสังกัดไปอยู่ที่ไหนแต่แค่อยากจะยุติบทบาทของนักร้องเท่านั้นซึ่งงานนี้หนุ่มเชนยังบอกอีกด้วยละค่ะถ้าแฟนคลับเรียกร้องให้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งก็อาจจะมีในรูปแบบของรียูเนียนของวง Night to Meet อยู่ก็เป็นได้ละค่ะ